ตั๋วรถไฟนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับเดินทางวันที่24 ธันวาคม 2564แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดโอมิครอนเข้ามาแต่ว่าได้จองตั๋วรถไฟลอยน้ำไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไว้แล้วก็เลยไม่รู้จะทำไงได้ก็ต้องควบคุมตนเองให้ดีและเดินทางไปตามกำหนดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับก็ตามกันไปเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รถไฟลอยน้ำกันครับมาแล้วครับ
ในร่มเงาไม้ฉันมองเห็นนกบินกลับมาตะวันใกล้จะลับแล้วจึงร้องสั่งหาไว้เฝ้าแต่ครวญสั่งคำแม้เรือลอยลำไปพบคนที่เคยซึ้งใจขอเรือนำเธอมาวันเมื่อจมแผ่นน้ำสายชนงามดังกำไม่มีโอ้ว่าดาวว่าดาวดวงนั้นแสงพันริบหรี่คงริบหรี่เช่นเราI'm